สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่18กันยายน2562กับดิฉันนงวดีธนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะเกิดเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุด2อันดับแรกของซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้กำลังการผลิตน้ำมันกว่าครึ่งหนึ่งของซาอุดิอาระเบียต้องหายไปนะคะแล้วนั่นก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 6% ของกำลังการผลิตน้ำมันของโลกเลยทีเดียวนะคะบางคนเรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ในวันวันแห่งโลกน้ำมันขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้และตะวันออกกลางจะระอุขนาดไหนนับจากนี้ต่อไปค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนคงตั้งคำถามเดียวกันนะคะอาจารย์ว่าตกลงใครน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุในครั้งนี้ฮูตี้หรือว่าฮูซี่เนี่ยนะคะที่ออกมาบอกว่าเป็นฝีมือของเขาแต่ก็มีซุ้มเสียงแล้วก็รวมไปถึงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกามองว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นอิหร่านมากกว่ามุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรคะครับคือก่อนอื่นนะฮะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากนะครับไปพัวพันกับหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีตัวแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สถานการณ์มันทำความเข้าใจได้ยากเนี่ยก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาสงครามกลางเมืองนะครับในเยเมนนะครับมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ4ปีหลังเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าข่าวเกี่ยวกับประเทศเยเมนเนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักจากประชาคมโลกนะเนื่องมาจากว่ามันอาจจะเป็นประเทศอาหรับที่เล็กๆประเทศนึงแล้วก็ยากจนที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยถือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากโดยเฉพาะต่อซาอุดิอาระเบียที่เป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์การโจมตีนะครับโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งขนาดใหญ่ในซาอุดิอาระเบียของบริษัทอาลัมโก้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาอย่างใหญ่หลวงนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฮูซี่นะครับกลุ่มฮูซี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เพิ่งจะจัดตั้งมาได้สักไม่นานนี่เองนะฮะแต่ก็ก่อนเหตุการณ์อาหรับสปริงนะครับพอตอนหลังเนี่ยก็สามารถที่จะยึดอำนาจนะครับจากประธานาธิบดีฮาดีได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพัฒนานะครับแสยานุภาพของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะภายใต้การสนับสนุนของอิหร่านนะครับแล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏการณ์หนึ่งของอาหรับสปริงก็คือการที่มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านเนี่ยแข่งขันกันพยายามที่จะช่วงชิงนะครับอำนาจของตัวเองขยายอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านการสนับสนุนกลุ่มของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มฮูซี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับในช่วงของอาหรับสปริงเรื่อยมาในขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีฮาดีนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากซาอุนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ proxy war หรือว่าสงครามตัวแทนนะครับคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์โจมตีแบบนี้ขึ้นแล้วกลุ่มฮูซี่ก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเขาอธิบายว่าเขาต้องการที่จะตอบโต้นะครับซาอุดิอาระเบียที่ก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียโจมตีเข้ามาในเยเมนนะฮะตั้งแต่ปี2015เรื่อยมาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้ UN ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับมีการปิดล้อมอะไรต่างๆเด็กอดตายอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มฮูซี่บอกว่านี่เป็นฝีมือของเขาเองแล้วเป็นการตอบโต้ที่ซาอุเนี่ยโจมตีเข้ามาหลายระลอกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาข้ามไปข้ามมานะครับระหว่างกลุ่มฮูซี่กับซาอุดิอาระเบียนะฮะ
เวลาการโจมตีมาจากทางซาอุเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะได้รับผลกระทบในวงกว้างในที่นะฮะโดยเฉพาะพลเรือนที่เขาจะเสียชีวิตจำนวนมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาฮูซี่ตอบโต้ไปเนี่ยจะเลือกโจมตีในเฉพาะเป้าหมายที่สำคัญสำคัญนะอย่างเช่นสนามบินก็เคยโดนมาแล้วนะครับเมืองสำคัญอย่างเมืองเจดดาก็เคยตกเป็นเป้านะฮะท่อส่งน้ำมันนะครับบ่อน้ำมันก็เคยตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มฮูซี่มาแล้วโดยใช้โดรนนี่แหละฮะซึ่งเขาบอกว่าเขามีโดรนอยู่ในครอบครองมีโรงงานผลิตโดรนนะฮะไว้สำหรับการปฏิบัติการนะครับคันนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็อ้างเลยว่าเป็นฝีมือของเขาเองนะในด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ฮูซี่นะครับผมคิดว่าเขามุ่งหวังจากการอ้างความรับผิดชอบนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าต้องการให้โลกเนี่ยสนใจปัญหาเยเมนด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเผชิญกับวิกฤตอะไรเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าพอมันเกิดเหตุในเยเมนไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นการอ้างของกลุ่มฮูซี่นะครับแต่ถ้าไปดูสหรัฐอเมริกาในมุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่เชื่อนะฮะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูซี่เขาบอกว่าน่าจะมีอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไมค์พอมปิโอบอกว่ามันไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าโดรนเนี่ยบินออกมาหรือบินข้ามมาจากทางฝั่งของเยเมนนะแต่น่าจะมาจากทางอิรักหรือไม่ก็อิหร่านซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนะฮะของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วไอ้เป้าหมายโรงกลั่นน้ำมันที่ถูกโจมตีเนี่ยมันก็อยู่ในซาอุดีอะฮะถ้าเกิดบินมาจากเยเมนเนี่ยโอ้ต้องเป็นพันๆกิโลนะฮะห่างกันประมาณพันโลนะเพราะฉะนั้นไม่น่าที่จะเป็นกลุ่มฮูซี่ที่จะมาจากยุฮูซี่ใช่ครับและแน่นอนนะฮะว่าการที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับการส่งโดรนมาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยโอเคเขาต้องการที่จะกล่าวหาอิหร่านเล่นงานอิหร่านแต่อีกนัยยะหนึ่งคือมันเป็นการยอมรับในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีโดรนของอิหร่านด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยมีการซุ่มพัฒนาโดรนของตัวเองมาหลายปีนะครับคือพูดง่ายๆว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเอาโดรนมาปฏิบัติการทางทหารในการโจมตีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ย ก็ที่สงครามอัฟกานิสถานปี2001นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็ใช้ไอ้โดรนเนี่ยนะฮะอาวุธตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือหลักในการถล่มโจมตีในอัฟกานิสถานปากีสถานโซมาเลียรวมทั้งเยเมนนะฮะอิรักด้วยอิหร่านก็เห็นแล้วว่าอาวุธตัวเนี้ยน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญของอเมริกานะฮะอิหร่านและรวมทั้งประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็เริ่มพัฒนาโดรนของตัวเองอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนปากีสถานอิหร่านรวมทั้งเกาหลีเหนือด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะว่ามันมีข่าวว่าอิหร่านเนี่ยสามารถยิงโดรนของสหรัฐอเมริกาล่วงในปี2011นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็ขอให้อิหร่านส่งคืนให้กับอเมริกานะเพราะว่ากลัวความลับเรื่องเทคโนโลยีโดรนของอเมริกาซึ่งมีความล้ำสมัยเนี่ยนะฮะจะถูกนำไปแกะนำไปถอดรหัสโดยอิหร่านแล้วก็จะสามารถที่จะพัฒนาโดรนของอิหร่านให้มีความทัดเทียมกับของอเมริกาได้นะปรากฏว่าอิหร่านก็ไม่ยอมคืนแล้วก็เอาไปน่าจะเอาไปค้นคว้าวิจัยพัฒนาต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าโดนของอิหร่านมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะแฮกข้อมูลนะโดนของสหรัฐอเมริกาขณะที่กำลังบินอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปบังคับเข้าไปล้วงข้อมูลเจาะภาพถ่ายอะไรได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาอิหร่านเนี่ยนะในด้านหนึ่งมันก็เป็นการยอมรับในศักยภาพของอิหร่านด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องกลับไปดูระบบป้องกันของซาอุดิอาระเบียถูกไหมฮะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดนะฮะของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางและที่ผ่านมาเป็นลูกค้าอาวุธ
รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาด้วยค่ะซาอุใช้งบประมาณทางด้านการทหารเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกรองจากอเมริกาแล้วก็จีนนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับจุดนะฮะสำคัญอย่างโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ได้เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจนะแล้วถ้ายิ่งไปบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮูซี่ด้วยเนี่ยกลุ่มกบฏนะครับที่เติบโตมาไม่นานแต่มีศักยภาพในการยิงเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นการทำให้เสียหน้าทั้งซาอุดีอาระเบียนะฮะแล้วก็อาวุธต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่ขายให้กับกลุ่มฮูซี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนะฮะแน่นอนว่าก็จะต้องกล่าวหาไปที่อิหร่านนะครับคราวนี้ในมุมของอิหร่านนะฮะอิหร่านก็นะฮะพอสหรัฐอเมริกากล่าวหามาเนี่ยอิหร่านก็บอกว่าอเมริกาคืออิหร่านพยายามปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาค่ะนะฮะว่าอิหร่านเนี่ยว่าโดรนเนี่ยบินออกมาจากทางอิหร่านหรืออิหร่านอยู่เบื้องหลังนะครับแต่อิหร่านบอกว่าปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิบัติการของกลุ่มฮูซี่จริงนะแต่เป็นปฏิบัติการที่เขาตอบโต้นะฮะซาอุที่พูดง่ายๆคือเป็นการป้องกันตนเองของทางฮูซี่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็คล้ายๆกับว่าก็สนับสนุนนะฮะการโจมตีของฮูซี่นะฮะแต่ไม่ได้ยอมรับว่าโดนนั้นมาจากอิหร่านหรือมาจากอิรักนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นอิหร่านหรือว่าจะเป็นฮูซี่จริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเหตุในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเปราะบางอย่างมากๆที่เกิดขึ้นกับทางค่ายของสหรัฐอเมริกากับทางซาอุดีอาระเบียใช่ไหมอาจารย์แต่ทีนี้ขออนุญาตอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องโดรนลงไปนิดนึงเพราะตอนนี้ทุกคนก็งงว่าโดรนก็คงไม่ใช่ว่ามีเครื่องเล็กๆใช่ไหมอาจารย์คะแล้วก็ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าซาอุเขาก็ใช้งบประมาณทางทหารเนี่ยสูงมากอันดับ3ของโลกก็จะต้องมีการตรวจจับโดรนเหล่านี้เนี่ยที่ซึ่งตามข่าวคือเข้าไปถึง10ตัวใช่ไหมอาจารย์แล้วถ้ายิ่งมาจากเยเมนซึ่งอยู่ด้านล่างไปเป็นเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะหลุดรอดสายตาไปได้แต่ครั้งนี้เกิดเหตุขึ้นแล้วก็เข้าเป้าเจาะไข่แดงเลยนะอาจารย์คือการทำงานของโดรนนี่มันเป็นรุ่นใหม่มากเลยอาจารย์หรือมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์เป็นโดรนประเภทไหนเลยอาจารย์ผมขอพูดถึงพัฒนาการของโดรนนิดนึงสั้นๆนะครับว่าคือโดรนเนี่ยที่ใช้กันในทางการทหารเนี่ยนะครับมันมีใช้กันมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้เพื่อการสอดแนมข้าศึกถูกไหมฮะหรือไม่ก็ใช้เพื่อเป็นเป้าซ้อมนะฮะทางการทหารนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพัฒนาโดรนเพื่อการโจมตีนะฮะเป็นประเทศแรกๆนะครับแล้วก็เอามาใช้ในสงครามอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งบริษัทเอกชนทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆก็เห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเอาไอ้ตัวนี้มาใช้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาและมีการแข่งขันกันเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนขึ้นมาเพื่อการโจมตีละคราวนี้ไม่ใช่เพื่อการสอดแนมละแต่เพื่อการโจมตีซึ่งไอ้ประเด็นนี้มันก็ยังเป็นข้อท้าทายทางกฎหมายระหว่างประเทศอยู่นะเพราะมันไม่มีความชอบธรรมใดๆมารองรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันไอ้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันย่อมมีความสามารถที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีหลายรุ่นที่สามารถบินได้ในระยะบังคับจากข้างล่างเนี่ยนะฮะระยะกลางไม่ไกลมากกับระยะที่สูงไปเลยโดนที่ล่องหนไม่สามารถจับได้ด้วยสัญญาณเรดาร์ปกติเนี่ยก็มีนะแต่มักจะมีอยู่ในฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะหรือโดนของอิสราเอลอย่างนี้ก็ล้ำหน้าเขาเรียกว่าโดนล่องหนนะจะจับไม่ได้นะครับแต่ว่าในของอิหร่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วหรือไม่นะฮะค่ะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอเวลาเยเมนนะกลุ่มฮูซี่โจมตีเข้าไปในซาอุเนี่ยนะถ้าเป็นขีปนาวุธเนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวจากซาอุว่าสามารถสกัดกั้นได้เท่านั้นเท่านี้ยิงสกัดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
มันไม่มีปรากฏว่าสามารถสกัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของฮูซี่จริงนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยนะเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เทคโนโลยีโดนของอิหร่านเนี่ยล้ำหน้ามากบางคนนักวิเคราะห์บางคนถึงกับบอกว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยเป็นมหาอำนาจเรื่องโดนไปแล้วนะหลังจากที่สามารถแฮกโดนของอเมริกาได้ยิงโดนของอเมริกาล่วงได้นะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปโจมตีในซาอุได้เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโดนเนี่ยได้รับความสนใจและจะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันอยู่ในตะวันออกกลางค่ะครับค่ะเอาละค่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือคำถามที่นงแล้วก็ใครๆสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเป็นฝีมือใครกันแน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮูซี่หรือเป็นอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าเป็นพวกเดียวกันละกันอาจารย์พวกเดียวกันละกันน่าจะใช้คำนั้นได้เพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไปกล่าวหากลุ่มฮูซี่เนี่ยมันอาจจะโยงไปไม่ถึงอิหร่านหรือว่าไม่สามารถเรียกร้องความสนใจจากประชาคมโลกได้มากนักในขณะเดียวกันก็เสียหน้าด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโยงไปถึงอิหร่านเนี่ยนะครับมันจะในทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะตอบโจทย์กว่าครับแล้วมันจะดูเป็นเหตุเป็นผลด้วยค่ะนะครับคือแสดงว่าตอนนี้ประเด็นมันไปอยู่ที่ว่าเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางใช่ไหมอาจารย์ซึ่งซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็คู่ต่อกรใหญ่เหมือนกันก็คืออิหร่านนะฮะแล้วก็ซาอุกับสหรัฐอเมริกาก็แพ็กกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราคงต้องมาดูภาพในตะวันออกกลางอาจารย์ดูแล้วเนี่ยคือสถานการณ์เหมือนกับจะร้อนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มรื้อฟื้นมาตรการแซงชั่นต่ออิหร่านใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ประเมินความสัมพันธ์หรือบรรยากาศที่ภูมิภาคตอนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ร้อนขนาดไหนอาจารย์ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านมีความตึงเครียดกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015ที่ทำขึ้นในสมัยโอบามานะครับแล้วข้อตกลงนั้นเนี่ยมันก็ปลดล็อกนะครับการคว่ำบาตรอิหร่านที่ผ่านมาแปลว่าอิหร่านสามารถค้าขายน้ำมันอะไรต่างๆได้นะครับต่อหลังจากนั้นพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอเมริกาอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอเมริกานะครับแล้วสิ่งที่ซาอุและอิสราเอลไม่พอใจก็คือว่านโยบายของโอบามาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะค้าขายน้ำมันได้นะเข้มแข็งขึ้นมามีรายได้ขึ้นมานะครับซึ่งเขาไม่สบายใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอเวลาทรัมป์มาเนี่ยทรัมป์จึงถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้นะครับแล้วพยายามที่จะกลับมากดดันกลับมาคว่ำบาตรกลับมาซังชั่นอิหร่านอย่างเต็มที่นะมันจนทำให้สถานการณ์ในระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยตึงเครียดมากคือทำไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยขายน้ำมันได้เลยนะต้องการจะปิดล้อมทุกทางนะครับอิหร่านก็ขู่นะถ้าเราจำได้อิหร่านก็ขู่ว่าถ้าอิหร่านขายน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมฮะประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ขายอิหร่านจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะฮะอันนี้ก็เป็นคำขู่ของอิหร่านแล้วก็นำมาซึ่งความตึงเครียดอย่างที่ผ่านมานะครับคราวนี้มันก็จะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงที่ว่าสังเกตไหมฮะว่าทำไมเขาถึงเลือกโจมตีโรงกลั่นน้ำมันซาอุนะฮะค่ะนะก็เพราะว่าเขาต้องการส่งสัญญาณถึงซาอุว่าถ้าทำสงครามกับอิหร่านหรือถ้ากดดันอิหร่านมากๆปิดล้อมอย่างมากๆเนี่ยนะอิหร่านมีศักยภาพที่จะนะฮะโจมตีเข้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของซาอุดิอาระเบียเป็นรายได้หลักของซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านก็ในด้านหนึ่งเนี่ยนะก็ใช้ประเด็นนี้มาขู่นะฮะแล้วก็ต้องการที่จะดึงประชาคมโลกเข้ามามีส่วนในการนะครับทำใหสถานการณ์เนี่ยมันนำไปสู่การพูดคุยมากยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบกันไปหมดนะครับค่ะนะโอ้คือเจาะไข่แดงจริงๆใช่ครับนั่นคือด้านหนึ่งเรื่องของรายได้ของซาอุนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันมีการโจมตีเนี่ยโอ้ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดเนี่ยพุ่ง
สูงพุ่งพวดเลยนะครับ 19-20% ซึ่งเป็นสถิติที่ขึ้นอย่างพวดพลาดนะฮะเร็วมากที่สุดในรอบ30ปีนะหรือพูดง่ายๆคือว่าหลังจากเหตุการณ์สงครามอ่าวตั้งแต่ปี1990นะครับอันนี้ขนาดยังไม่เกิดสงครามยังไม่ได้ปะทะกันนะฮะแค่การโจมตีอย่างเงี้ยยังส่งผลกระทบมากขนาดนี้นะแล้วถ้ามันเกิดสงครามหรือเหตุการณ์บานปลายเนี่ยนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบหนักนะครับและนี่คือสิ่งที่อิหร่านเขาต้องการที่จะส่งสัญญาณด้วยค่ะนะครับทีนี้เรามาดูในมุมถึงมุมด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะทั้งทางฝั่งของซาอุแล้วก็ทางฝั่งของอิหร่านเลยนะคะอาจารย์อย่างมาตรการแซงชั่นทั้งหลายแหล่ที่ทางชาติตะวันตกนำกลับมาใช้อีกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอาจารย์ส่งผลกระทบกับอิหร่านมากขนาดไหนคะอาจารย์สภาพเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงหรือว่ารายได้ครับเป็นหลักๆของเขาเนี่ยยังมาจากการขายน้ำมันซึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแบบนั้นนะอาจารย์อิหร่านเป็นยังไงคะอาจารย์คืออิหร่านก็ต้องยอมรับนะครับว่าจากมาตรการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งรุนแรงแล้วก็เขาเรียกว่า maximum pressure เลยเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการตอบโต้ของอิหร่านมันจึงเป็นลักษณะนี้ฮะว่าถ้าอิหร่านนะฮะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็อะไรฮะซาอุก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะโลกก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยคราวนี้ถามว่าโลกต้องการโลกพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ฮะไม่อย่างกรณีของน้ำมันจากซาอุเนี่ยนะฮะ 70% ของน้ำมันซาอุเนี่ยนะฮะส่งขายมายังทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียถูกไหมฮะค่ะอย่างจีนอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจของประเทศพวกนี้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับโอ้โหพวกเราเนี่ยนะฮะหรือประเทศเล็กๆน้อยๆเนี่ยหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสภาพเศรษฐกิจและปัญหาที่อิหร่านกำลังเผชิญจากมาตรการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่บีบให้อิหร่านต้องเลือกวิธีแบบนี้แบบนี้ใช่ฮะในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับที่ผ่านมาหลังจากที่อเมริกาไปปลดล็อกคว่ำบาตรนะฮะอิหร่านเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้อิหร่านเนี่ยผลิตน้ำมันขึ้นมาแล้วขายได้ทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันล้นนะฮะแล้วก็ราคาถูกลงเรื่อยๆแทนที่ซาอุเนี่ยนะจะลดกำลังการผลิตลงนะเพื่อให้ราคาน้ำมันมันคงที่หรือให้มันไอ้นี่ไม่ลงมากเนี่ยนะครับทั้งที่ซาอุเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจแต่อิหร่านไม่ยอมลดเอ้ยซาอุไม่ยอมลดกำลังการผลิตนะเพราะว่าถ้าลดลงเนี่ยหนึ่งหมายถึงรายได้ของตัวเองที่ลดลงสองหมายถึงอิหร่านก็จะได้ขายน้ำมันได้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นซาอุที่ผ่านมาก็เหมือนกับยอมอมเลือดไว้นะฮะเจ็บตัวด้วยแต่ว่าก็ไม่ยอมให้อิหร่านเนี่ยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับอันนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะเขาเตรียมที่จะวางแผนนะครับว่าจะขายหุ้น 5% ของบริษัทซาอุดิอารามโก้เนี่ยนะครับในปี2020นั่นก็คือปีหน้าซึ่งไอ้ 5% ตรงนี้เนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะว่ามูลค่าของมันมูลค่าที่จะขายสู่ตลาดหุ้นเนี่ยมันทุบสถิติการขายหุ้นที่ผ่านมาของทุกบริษัทเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Apple Alibaba อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเพราะด้วยมูลค่าด้วยของผลประกอบการของบริษัทซาอุดิอารามโก้เนี่ยมันสูงที่สุดในโลกฮะในปี2018เนี่ยMoody Investor Service ใช่มั้ยฮะค่ะเขาประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดถึงแสนกว่าล้านดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นซาอุเองเนี่ยนะครับพอโดนโจมตีน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องทบทวนแล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะหุ้นที่ตัวเองเตรียมที่จะขายเนี่ยนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิชั่น2030ของบินซันมานเนี่ยนะฮะต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันหลากหลายนะฮะไม่ต้องพึ่งราคาน้ำมันไม่ต้องพึ่งรายได้จากน้ำมันอย่างเดียวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นซาอุเองก็ต้องทบทวนแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อนะถ้าจะเดินหน้ากดดันอิหร่านแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันจะทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้เนี่ย
มันจะทำให้ซาอุเนี่ยแย่ไปด้วยและทั้งภูมิภาคเนี่ยแย่ไปด้วยหรือว่าจะมาพูดคุยกันนะฮะอันนี้น่าสนใจคราวนี้ผมคิดว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราไปดูท่าทีของทางรัสเซียนะฮะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านนะฮะแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็ไม่ได้มีปัญหากับซาอุดีนะฮะในขณะที่ซาอุดีเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอเมริกาแต่ล่าสุดเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับรัสเซียยื่นข้อเสนอจะขายระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับ S-400 ที่ว่าล้ำหน้าที่สุดของรัสเซียเนี่ยให้กับซาอุดีอาระเบียโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากครับนะฮะเพราะว่าถ้าเรามองในมุมของอิหร่านเนี่ยเราอาจจะเอ๊ะรัสเซียทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมขายให้กับนั่นศัตรูฉันใช่ไหมครับอันนี้แต่อันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าในมุมของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการอย่างหนึ่งนะก็คือการสร้างหลักประกันให้กับซาอุดีว่าอิหร่านเนี่ยนะจะไม่สามารถที่จะโจมตีซาอุดีได้นะในเมื่อรัสเซียหรือซาอุดีเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาโจมตีเขาได้เนี่ยมันจะนำไปสู่บรรยากาศที่อาจจะดีขึ้นโดยรัสเซียอาจจะประสานให้ซาอุกับอิหร่านเนี่ยนะมาพูดคุยกันก็เป็นได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซาอุเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงด้านความมั่นคงนะจากสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีหลักประกันใดๆว่าถ้าอเมริกาไม่ให้ความช่วยเหลือซาอุเนี่ยนะฮะซาอุจะไม่ถูกอิหร่านโจมตีใช่ฮะจะเหมือนกับตุรกีไหมอาจารย์ใช่ฮะใช่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตุรกีก็พยายามเล่นบทบาทที่ประสานต้องการให้ซาอุกับอิหร่านเนี่ยนะครับพูดคุยกันจับมือกันค่ะนะฮะแต่ว่ามันไม่สำเร็จมันมีเหตุการณ์กรณีการสังหารคาช็อกจีใช่ไหมที่ตอนหลังเนี่ยก็ทำให้ตุรกีกับซาอุเนี่ยนะฮะตึงๆกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในยะหนึ่งของการเสนอขาย S-400 เนี่ยให้กับซาอุดีนะฮะก็ต้องการที่จะให้ซาอุดีมั่นใจนะฮะแล้วก็หลุดออกจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริการะดับหนึ่งนะครับแล้วรัสเซียก็จะมาเป็นกาวใจให้ก็เป็นได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะรัสเซียตุรกีแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะมีการประชุมกันที่ตุรกีนะครับแล้วก็อยากให้ใช้โมเดลที่3ประเทศนี้เคยแก้ปัญหาซีเรียที่ผ่านมาเนี่ยมาใช้กับเยเมนนั่นก็คือการพูดคุยกันเจรจากันนะฮะค่ะเพราะรัสเซียเองเนี่ยนะผมคิดว่าก็ต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับซาอุดีเหมือนกันค่ะนะครับโอ้อาจารย์นี่น่าสนใจมากอาจารย์เปิดประเด็นนี้มาเพราะว่าถ้าจะดูไปแล้วในมุมนึงเนี่ยซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียเนี่ยเป็นพันธมิตรด้านน้ำมันกันนะอาจารย์ใช่ครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในโอเปกกับนอกโอเปกก็จะมีความสัมพันธ์คือจะต้องรู้จักติดต่อกันในด้านของเป็นผู้ผลิตน้ำมันซึ่งจะต้องร่วมมือกันในการประคับประคองราคาน้ำมันโลกไม่ให้ลดต่ำลงมากจนเกินไปท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวหรือถดถอยอยู่ใช่ไหมอาจารย์มันก็อาจจะมีเหตุผลด้านนี้เนี่ยที่เข้าไปสนับสนุนก็ได้ถึงเห็นท่าทีรัสเซียกับซาอุดีอาระเบียที่เป็นมิตรกันมากขึ้นทีนี้คนที่เดือดร้อนน่าจะเป็นสหรัฐนะอาจารย์ครับสหรัฐก็คงต้องจับตามองปรากฏการณ์นี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซาอุดีจะเอายังไงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ซื้ออาวุธอะไรต่างๆจากสหรัฐอเมริกาแล้วมันไม่สามารถที่จะป้องกันนะครับการโจมตีจากภายนอกเนี่ยมันจะอาจจะทำให้ซาอุต้องทบทวนหรือเปล่านะฮะแล้วก็หันมาหาทางรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องจับตามองแต่ว่าก็คงไม่ง่ายโอมีน่านะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐใช่ไหมคะไมค์พอมเปโอนะอาจารย์ต้องรีบบินไปที่ซาอุดิอาระเบียไปเขาเรียกใช้คำว่าอะไรนะไปตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตกลงเป็นฝีมือใครกันแน่หนึ่งคือไปตรวจสอบนะสองคือไปหารือกับซาอุว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอายังไงกันต่อไปนะผมคิดว่าตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสำคัญพอสมควรนะครับคราวนี้ถ้าเรามองในมุมของซาอุใช่ไหมฮะแล้วก็เยเมนประเทศเยเมนที่เป็นยุทธศาสตร์
ที่สำคัญเนี่ยนะมันสำคัญยังไงนะครับถ้าเรามองจากแผนที่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าซาอุเนี่ยนะครับมีทางออกสู่ทะเลที่สำคัญอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางหนึ่งก็คือผ่านช่องแคบเฮอร์มูสใช่ไหมที่มีอิหร่านเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าต้องเสียเยเมนนะฮะให้กับอิหร่านหรือว่าอิหร่านมามีอิทธิพลในเยเมนเนี่ยตรงฝั่งซ้ายของฝั่งทางทิศตะวันตกของเยเมนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางออกของทะเลแดงนะครับมายังอ่าวเอเดนซึ่งอยู่ทางใต้ของเยเมนนะแล้วก็มาทางมาสมุทรอาหรับมาสมุทรอินเดียต่อค่ะนะแล้วเยเมนก็มีพื้นที่ทางเหนือที่ติดอยู่กับซาอุด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอิหร่านมาขยายอิทธิพลในเยเมนมากๆเนี่ยนะตรงเนี้ยผมคิดว่าซาอุเขาก็ไม่ยอมเหมือนถูกปิดล้อมเลยนะอาจารย์ใช่ฮะปิดบนปิดล่างเลยนะอาจารย์ใช่ครับช่องซ้ายขวาก็เป็นข้างบนนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาด้วยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมซาอุถึงไม่ยอมนะให้กลุ่มฮูซี่เนี่ยสามารถยึดครองหรือยึดอำนาจในเยเมนได้ซาอุจึงเข้ามาตั้งแต่ปี2015ค่ะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย4ปีผ่านมาแล้วก็ยังต่อสู้กันอยู่ค่ะนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าประเมินเอาภาพของอุณหภูมิในตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยคืออาจารย์ว่าจะร้อนขึ้นไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าฟังอาจารย์วิเคราะห์มาสักครู่นี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในจุดที่บุ่มบ่ามไม่ได้นะอาจารย์คือถ้าดูท่าทีของคุณทรัมป์เองที่ประกาศบอกว่าเราไม่ต้องการสงครามนะก็อาจจะคลายความกังวลได้ไประดับหนึ่งไหมอาจารย์ว่ามันอาจจะไม่ร้อนไปมากกว่านี้หรือว่านี่มันอาจจะเป็นจุดแบบแตกหักของการมุ่งไปสู่การร้อนไปกว่านี้อาจารย์ครับคือผมมองอย่างนี้นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ทุกทางนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่มีใครต้องการทำสงครามสหรัฐอเมริกาก็ออกตัวชัดโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าจะขู่ยังไงก็ตามว่าอเมริกาเนี่ยล็อกเป้าไว้แล้วอิหร่านเนี่ยโหลดกระสุนไว้เรียบร้อยนะแต่ว่าก็ไม่ต้องการทำสงครามออกมาบอกแล้วอิหร่านก็มาบอกว่าไม่ต้องการทำสงครามแต่ก็พร้อมที่จะทำใช่ไหมครับซาอุก็บอกว่าพร้อมที่จะจัดการกับภัยคุกคามอะไรต่างๆนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยเห็นถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ไม่มีใครต้องการทำสงครามถ้าเลือกได้นะครับอยากที่จะเจรจามากกว่านะถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุทางการทหารเนี่ยนะผมคิดว่าไม่มีใครต้องการทำสงครามแล้วมันจะไม่เกิดสงครามนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะความหวังเล็กๆนะครับจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปลดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับจอห์นบอลตันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะนำไปสู่การพูดคุยการเจรจากันที่ทำให้บรรยากาศเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการทำงานร่วมกันระหว่างจอห์นบอลตันกับทรัมป์เนี่ยนะมันมีความต่างกันนิดนึงคือเป้าหมายเขาเนี่ยเหมือนกันต้องการเล่นงานอิหร่านนะฮะต้องการจัดการกับอิหร่านต้องการคว่ำบาตรอิหร่านเต็มที่นะฮะแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนกันคือทรัมป์เนี่ยแค่ขู่เฉยๆแต่ว่าจอห์นบอลตันเนี่ยต้องการให้ทำสงครามหรือปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจริงๆนะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยเราจึงเห็นว่าเอ๊ะทำไมทำถึงแข็งก้าวเดี๋ยวขู่เดี๋ยวจะเจรจามันจึงเป็นแบบนี้นะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะจอห์นบอลตันก็พยายามที่จะผลักดันให้สถานการณ์เนี่ยมันไปสู่จุดที่ไม่มีทางเลือกแล้วจะต้องเข้าสู่การใช้กำลังนะแต่ท้ายที่สุดทำในนาทีสุดท้ายครั้งก่อนจำได้ไหมฮะท่านบอกว่าสั่งยิงไปแล้วแต่ว่ายกเลิกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจอห์นบอลตันในมุมของเขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้มันเกิดความรุนแรงจริงๆเหมือนกับกรณีสงครามในอัฟกานิสถานอิรักที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็มีบทจอห์นบอลตันก็มีบทบาทสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแต่ท่านเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีที่มาจากนักธุรกิจค่ะวิธีการขู่คือการต่อรองทางธุรกิจอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องการทำสงครามเพราะมันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างแต่จอห์นบอลตันต้องการแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วค่ะนะผมคิดว่าทั้มเนี่ยก็คงจะไม่ได้
ม่ได้ขู่ไม่ต้องการใช้วิธีการขู่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะถ้ามันมีช่องทางให้พูดคุยกันได้เนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็น่าจะคุยกันมากกว่ามีเวทีอะไรที่เขาจะคุยกันได้คะหรือว่าครั้งสุดท้ายที่เขาคุยกันเขาคุยกันเมื่อไหร่อาจารย์แล้วรู้เรื่องไหมคือครั้งสุดท้ายที่ผมคิดว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นก็คือตอนสมัยโอบามานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความยังไม่ได้เคยคุยกันเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็มองว่าในการประชุมสหประชาชาตินะที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนะครับเข้าใจว่าปลายเดือนนี้นะฮะค่ะปลายเดือนนี้ก็มีนักวิเคราะห์หวังนะฮะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยจะได้พูดคุยกันนะแต่ตอนนี้อิหร่านก็ยังแสดงจุดยืนว่าไม่คุยกับทรัมป์แน่นอนเพราะมองว่าทรัมป์ต้องการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนเพื่อกดดันให้อิหร่านเนี่ยยอมจำนนต่อสหรัฐอเมริกานะฮะอันอิหร่านก็ยังคงจุดยืนที่ยังไม่เจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ต้องดูว่าบรรยากาศหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ไปล่วงหน้าว่าถ้าเขาเกิดคุยกันจริงๆเป้าหมายสูงสุดของทั้งสองฝ่ายเขาจะเอาอะไรมางัดหรือว่ามาต่อรองกันนะอาจารย์ค่ะครับคือผมอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรื่องระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างเดียวนะเราต้องเข้าใจว่ามันมีซาอุดีอาระเบียมันมีอิสราเอลด้วยที่ต้องการให้อะไรฮะสหรัฐอเมริกากดดันอิหร่านอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าทั้งอเมริกาซาอุอิสราเอลจะยอมนะฮะผ่อนปลนให้อิหร่านได้มากน้อยแค่ไหนถ้ายังคงจุดยืนที่ไม่ประนีประนอมนะครับแล้วต้องการที่จะกินรวบนะฮะทุกอย่างเนี่ยนะผมคิดว่ามันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยคุยกันยากนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คืออาจจะโน้มน้าวให้ประชาคมโลกนะครับสหประชาชาติเนี่ยกลับมากดดันอิหร่านอีกครั้งนึงอย่างเต็มที่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ยอมผ่อนปลนไม่ยอมประนีประนอมนะครับค่ะหรือในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมาตกลงพูดคุยกันใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยเยอรมันนะก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็อิหร่านว่าให้กลับเข้ามาสู่ข้อตกลงเดิมนะข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็อาจจะได้เวลาหายใจยืดเวลาหายใจไปได้ใช่ครับใช่ครับแต่นั่นหมายความว่าต้องไม่คว่ำบาตรสหรัฐอเมริกาต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านค่ะนะซึ่งตรงเนี้ยที่ผมหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะยอมไหมอิสราเอลจะยอมไหมซาอุจะยอมไหมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะเขาก็ยังคงไม่ยอมค่ะนะส่วนอิหร่านนะก็ไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะถูกมัดมือชกนะฮะแล้วถ้าดูในมุมว่าถ้าสมมติจะกลับเข้าสู่ข้อตกลงทางด้านนิวเคลียร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าก็จะต้องไม่แซงชั่นอิหร่านแล้วหมายความว่าอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำมันขายน้ำมันได้ใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งณจุดนั้นเนี่ยหมายความว่าจะมีกำลังการผลิตน้ำมันก็จะออกไปสู่โลกเนี่ยมีซัพพลายมากยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องตรงนั้นเป็นหัวใจหนึ่งของซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะอาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียส่วนมากเนี่ยก็มีรายได้มาจากรายได้จากการขายน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมทั้งหลายนี้ใช่ไหมอาจารย์คือถ้าจะกลับมาสู่โต๊ะการเจรจาพูดคุยกันใหม่เนี่ยนะฮะคือแน่นอนว่าอิหร่านก็คงจะต้องการนะฮะค้าขายน้ำมันให้เหมือนเดิมนะครับอเมริกาต้องไม่คว่ำบาตรอิหร่านแต่ทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและซาอุเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากอิหร่านนะก็คืออิหร่านคงต้องหยุดการพัฒนาขีปนาวุธนะฮะแล้วก็เอากองกำลังของอิหร่านที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ในประเทศต่างๆในซีเรียในเยเมนในอิรักเนี่ยกลับนะฮะถอนกองกำลังพวกนั้นออกนะแล้วก็ไม่พัฒนาขีปนาวุธของตัวเองไม่พัฒนานิวเคลียร์เลยนะครับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้สามารถลงเอยกันได้ถ้าอิหร่านยอมรับ
นะแต่ผมคิดว่าอิหร่านก็คงจะมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขานะฮะต้องต่อรองกันนะถ้าเป็นแนวนี้คือจะเป็นอิหร่านเท่านั้นที่เป็นฝ่ายยอมใช่ครับยอมแต่ว่าจะได้ขายน้ำมันนะฮะจะได้มีรายได้ต่อเนี่ยนะค่ะซึ่งถ้าเป็นอิหร่านนะจุดนี้ก็อาจจะคิดว่าทำไมฉันจะต้องยอมเนื่องจากว่านี่ยังไงเพิ่งจะไปโจมตีโรงน้ำมันใช่ครับคือที่สองอันดับแรกของซาอุได้ใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านมองนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการกดดันอิหร่านให้ถึงที่สุดให้อิหร่านเนี่ยถอนตัวออกไปจากข้อตกลงนิวเคลียร์เดิมแล้วก็กลับเข้ามาคุยกับทรัมป์ใหม่แต่ครั้งนี้มันจะไม่ใช่ข้อตกลงฉบับโอบามาแล้วมันจะเป็นผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ละถ้าสามารถที่จะทำข้อตกลงกับอิหร่านใหม่แล้วก็สามารถควบคุมอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วใช้ทรัมป์ก็จะเอาประเด็นเนี่ยไปหาเสียงในการเลือกตั้งต่อครั้งหน้าว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่าโอบามาค่ะนะครับเอาละค่ะก็เรียกว่าอาจารย์แหมวิเคราะห์ให้เราในครบมุมเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าดูประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยคำว่านายวันวันแห่งโลกน้ำมันนี่ก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่นะอาจารย์เป็นภาพของความมีกลิ่นอายของการก่อการร้ายเกิดขึ้นแล้วก็มีความงัดข้อกันอยู่ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงแล้วก็มีความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์แล้วก็เป็นเรื่องของภูมิภาคทั้งหมดเลยด้วยนะคะอาจารย์เรียกว่าครั้งนี้ตัดสินใจลำบากครับคือเหตุที่เรียกว่านายวันวันของวงการน้ำมันเนี่ยนะผมคิดว่าเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าอิหร่านเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามนะต่ออุปทานน้ำมันโลกที่สำคัญในขณะเดียวกันทางอิหร่านหรือฮูซีเนี่ยก็บอกเอาท่านจะเรียกแบบนั้นก็โอเคเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะฮะแต่ที่เราเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือซาอุเนี่ยก็เห็นว่าจะกลับมานะครับเพิ่มกำลังการผลิตหรือทำให้มันกลับมาผลิตในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยในอีกไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าซาอุเองก็กังวลกับผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะนะครับนะคะต้องบอกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะกับสงครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในแง่มุมนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีผลเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันต่อไปท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังถดถอยนะคะยังไม่นับรวมบรรยากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นจุดที่ร้อนอยู่แล้วของโลกด้วยนะคะส่วนทางเรื่องของสงครามการค้าก็ยังยืดเยื้อไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรด้วยนะคะแต่ว่าหลายคนก็มองตรงกันนะคะว่าเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ท่าทีของทุกๆฝ่ายนะคะรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดที่เราจะสามารถติดตามได้ว่าเขาจะทำอย่างไรก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นจะเป็นจุดหมายปลายทางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของยกต่อไปอันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคนข่าวเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัส3:15 นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ